นำทุกท่านขึ้นไปที่บานาฮิลนะครับซึ่งเราใช้เวลาในการนั่งกระเช้า20นาทีนะครับบนนั้นก็จะมีโรงแรมนะครับแล้วก็มีสวนสนุกนะครับแล้วก็จะมีสวนดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวเราจะนำทุกท่านนะครับขึ้นกระเช้าตอนนี้เราเห็นว่าด้านล่างนะครับก็จะมีร้านขายของขายขนมนะครับซึ่งข้างบนก็จะเป็นรีสอร์ทที่คนไทยแล้วก็คนเวียดนามเองหรือหลายประเทศเองนะครับก็นิยมมานะครับเพราะว่าอากาศด้านบนเย็นนะครับใช้เวลาก็ประมาณ20นาทีนะครับในการนั่งกระเช้าขึ้นไปตอนนี้เรากำลังจะรอไปซื้อตั๋วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าบรรยากาศการขึ้นกระเช้าแล้วก็บรรยากาศบนบานาฮิลเป็นยังไงเชิญเลยครับ